ในรอบ2ไฟแรกแกแพ้มาครับแล้วก็นัดที่2ไฟที่2ยังไงก็แม่ต้องมีคะแนนตุนนะครับแพ้ไม่ได้อีกแล้วครับไม่งั้นม้วนเสือแน่อย่างแรกเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ดาวแพร่ครับไม่มีแต้มที่มากไปกว่านี้ครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยชนะก็เพื่อให้ตัวเองครับขยับแต้มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นน็อกหรือคะแนนนะครับพันชัยก็จำเป็นที่จะต้องชนะเป็นอย่างยิ่งครับเรียกได้ว่าแพ้ไม่ได้จริงๆโดยในรอบ4คนสุดท้ายนี้นะครับนอกจากดาวแพร่กับพันชัยแล้วก็ยังมีกล้าศึกกับเพชรเอกครับตอนนี้เนี่ยดาวแพร่กับกล้าศึกครับมี3แต้มเท่ากันนะครับเพราะว่าชนะน็อกมาในไฟแรกชนะคะแนนใน2แต้มครับชนะน็อก3แต้มนี่ครับไซโยกพุ่มพันม่วงครับในซ้ายมือของท่านผู้ชมครับวันนี้มาถอดมงคลให้กับดาวแพร่แม็กเคมีพันถ้าดาวแพร่ชนะไฟนี้ก็การันตีที่จะเข้ารอบชิงนี่สูงเลยครับแต่ถ้าพันชัยชนะก็น่าจะปั่นป่วนกันแล้วครับใช่ครับใน67กิโลกรัมไทยไฟลีกครับเพราะว่าในรอบ2นี่เราแข่งแบบว่าเก็บคะแนนนะพบกันใช่ครับก็จะหาคนที่มีคะแนนดีที่สุด2คนครับเข้าไปเดี๋ยวรู้แน่นอนเลยนะใช่ครับเดี๋ยวรู้แน่นอนครับคืนนี้ว่าจะได้คู่ชิงหรือไม่ครับนะครับยกแรกดาวแพร่นี่หนักแรงครับคนนี้เป็นชักคาดจากล้านนาครับเดี๋ยวมวยซ้ายนี่ตั้งกาดสูงเลยตลอดการชกมวยรอบนี่มีแพ้คะแนนแค่กล้าศึกสิจักก้าคนเดียวนะครับที่เหลือนี่อัดมาหมดครับดูครับแม่ซ้ายหนักซ้ายแรงกำลังมั่นใจเลยโอ้ยดูครับไม่เน้นเลยนะครับไม่เน้นปริมาณครับเน้นคุณภาพล้วนๆทั้งคู่หมัดซ้ายเตะซ้ายดูแต่ละแข้งแต่ละหมัดครับหนักๆล้วนๆครับล้วนๆเทไปก่อนดูแล้วนี่พันชัยเองก็ทราบดีครับฝ่ายนี้เนี่ยเขาจะแพ้ไม่ได้อีกแล้วโอ้โหดูซ้ายของดาวแพร่ครับโอ้ถือว่าหวดได้หนักเลยครับต้องออกมาตั้งสติหน่อยครับพันชัยแลกแข้งกันดูครับดาวแพร่เนี่ยโอ้โหเตะล้มนั้นยืนไปเลยครับเตะหนักแรงทีเดียวเสียงดังฟังชัดทั้งคู่เลยครับอาวุธอ่ะเตะขวาจ่อไปครับดังถึงต้นหมาก็ควรยายนะครับซ้ายเตะจ่อครับดาวแพร่แล้วดูใต้ตาขวามีเลือดเจอหมัดเจอหมัดแล้วก็ตัวเองต่อยหมัดได้ไหมครับต่อยโอ้พันชัยพันชัยลุกไม่ลุกผู้ชายแหมทำท่าบวกแล้วก็ดาวแพร่นี่มีอาการกันนะครับโอ้แต่มาเจอลำตัวครับเรียบร้อยเลยครับโอ้จบเพียงโดนไม่ขนาดไม่ใช่ไม่โดนนะใช่ครับเรียกว่าวัดดวงกันเลยครับแต่ว่าเป็นดาวแพร่ครับที่หนักแรงกว่าครับแล้วก็อยู่ได้ครับนี่เข้าไปรอในรอบชิงแล้วนะครับแบบนี้เข้าชิงแล้วนะครับไทยไฟท์ลีกของผู้ที่เข้าไปยืนรอครับดูจังหวะต่อยซ้ายแล้วตัวเองโดนหมัดเหมือนกันนะแล้วนี่ครับพอทำเขาก็โดนเหมือนกันนะครับจังหวะเนี่ยครับต่อยขวาลูกนี้ครับหายใจเข้าพอดีเลยโดนเข้าไปสุดปอดเลยครับมีต่อยหน้าเหมือนกันแล้วก็โดนตัวเองก็โดนหน้าเหมือนกันนะครับพันชัยครับแลกกันเลยครับจังหวะเปิดหน้าแล้วดูครับแม่ช็อตสุดท้ายไปล้วงลำตัวครับหมัดซ้ายก่อนครับโดนหน้ามาได้หน้าคืนแล้วก็เตะขวามาครับพันชัยก้าวเข้าไปครับจังหวะตัวเองอะเตะขวาครับแต่ว่าที่โค้งอะเปิดครับทำให้ดาวแพร่ต่อยเข้าไปช็อตสุดท้ายครับที่จังหวะต่อยหน้าไปครับหมัดซ้ายของดาวแพร่ก็เรียกได้ว่าขวาไป6คะแนนเต็มแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะการันตีเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนครับแบบไม่ต้องลุ้นให้เสียเวลานี่ครับกรรมการโบกมือยุติการชกเลยครับโอ้ดาวแพร่นี่หนักแรงจริงครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่มั่นใจสุดๆและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner ดาวแพร่ from แพร่มุ่งสู่รอบชิงชนะเลิศไปแล้วนะครับสำหรับดาวแพร่